สวัสดีครับติดตามคมชันลึกกับผมวราวิทย์ฉิมมณีนะครับชื่อของผู้พันปุ่นนาวากาตรีสิทธาธิวารีอาจจะหายไปสักระยะหนึ่งนะครับตั้งแต่ตัดสินใจลาออกจากสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยแต่ปรากฏว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแวดวงการเมืองเขาลือกันให้แซดว่าผู้พันปุ่นเตรียมจะคัมแบ็กกลับมาลงสนามผู้ว่ากทม.ซึ่งเคยลงสมัครมาแล้วตอนปี65และตอนนี้กทม.ภายใต้การบริหารของท่านชัดชาติก็อยู่สักปีครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอีกประมาณ2ปีครึ่งก็จะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กันใหม่ตกลงเส้นทางของผู้พันปุ่นตัดสินใจแล้วจริงหรือไม่ว่าจะกลับมาสนามกทม.แล้วสนามการเมืองใหญ่ล่ะจะคัมแบ็กกลับมาเมื่อไหร่วันนี้เลยชวนมาเปิดใจกับผู้พันปุ่นและจะได้คุยถึงทิศทางการเมืองตลอดปี2557ด้วยนะครับสวัสดีครับผู้พันปุ่นครับสวัสดีครับหลังจากลาออกจากสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยช่วงต้นเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานะครับผู้พันปุ่นเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าชีวิตการเมืองก็เหมือนกับการขี่มอเตอร์ไซค์อาจจะมีเร่งบ้างหยุดบ้างพักบ้างทีนี้ไอ้จังหวะที่หยุดเนี่ยเวลาลงมาเดินแล้วเนี่ยจะใส่หมวกกันน็อกไว้ทำไมมันหนักก็ถอดหมวกมันออกไปมันจะได้ทำอะไรให้สบายมากขึ้นครับตอนนี้ตัดสินใจจะกลับมาใส่หมวกจะกลับมาลุยสนามการเมืองแล้วจริงหรือเปล่าอย่างที่เขาลือกันครับเป็นยังไงครับคือที่พูดตอนนั้นคือผมบอกว่าการเมืองเนี่ยถ้าเราจะไปลงเลือกตั้งส.ส.ลงเลือกตั้งระดับประเทศเนี่ยเขากำหนดว่าต้องสังกัดพรรคการเมืองผมก็เลยบอกว่าเหมือนกับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยกฎหมายระบุว่าต้องใส่หมวกกันน็อกเราก็หยิบหมวกกันน็อกมาใส่เวลาขี่มอเตอร์ไซค์เป็นสมาชิกใช่เป็นสมาชิกแต่ว่าเวลาที่เราลงจากมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยคนก็จะถอดหมวกวางไว้ที่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เดินลงไปอะไรเงี้ยมันจะเดินฟุตปาดจะไปสักใส่หมวกกันน็อกไว้ทำไมแล้วก็หมวกกันน็อกมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีในทุกสังคมเพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์อะดีแต่เดินเข้าธนาคารเนี่ยไม่ได้นะใส่หมวกกันน็อกเขาห้ามหาว่าเป็นโจร อะไรเงี้ยหรือเราเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเป็นนักการเมืองพอไปคุยกับองค์กรอะไรที่เขาต้องการเป็นอิสระจากการเมืองเนี่ยเขาจะรู้สึกระมัดระวังตัวอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็มันก็จะมีดีมีเสียผมก็เลยบอกว่าก็เขากำหนดว่าต้องสมัครสมาชิกก่อนล่วงหน้า30วัน45วันเราก็ทำแบบนั้นถ้าเราต้องการมาลงแต่ช่วงนี้ยังไม่ได้ลงแน่ๆไม่มีการเลือกตั้งแน่ๆก็ขยับออกมาก่อนก็เลยเป็นเหตุผลที่ลาออกจากสมาชิกพรรคคล้ายๆกับเป็นการถอดหมวกใช่แล้วจากนี้ก็จะพูดจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรจะเคลื่อนไหวอะไรก็ในฐานะประชาชนคนนึงไม่มีหมวกใบนี้แล้วใช่เพราะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีว่าเอ๊ะสังกัดพรรคเป็นอย่างนี้โดยมารยาททางการเมืองต้องไม่พูดอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าถ้าเราเป็นประชาชนคนนึงเนี่ยเรามองพรรคการเมืองเราก็คาดหวังจากนักการเมืองก็จะทำประโยชน์อะไรให้กับประชาชนให้กับประเทศชาติเราก็สามารถที่จะพูดได้ถึงตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยในกรอบที่ประชาชนจะพูดได้นี่คือคำอธิบายว่าทำไมถึงลาออกจากไทยสร้างไทยเมื่อสัก2เดือนที่แล้วนะครับตอนนี้ก็มีข่าวลือว่าจะกลับมาดูสนามผู้ว่ากทม.ซึ่งท่านผู้ว่าชาชาติบริหารอยู่ประมาณปีครึ่งเดี๋ยวอีกสัก2ปีครึ่งก็จะเลือกตั้งกันใหม่ใช่ไหมครับตกลงมันจริงเท็จเป็นยังไงครับจริงๆคือผมต้องบอกก่อนว่าตอนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งที่แล้วเนี่ยที่ผมมาลงก็คือเป็นพรรคเขาส่งมาลงเพราะว่าเป็นพรรคที่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ช่วง2เดือนถ้าไม่มีคนลงเลยก็จะหายไปจากแวดวงการเมืองเลยอย่างเงี้ยเราก็มาลงให้จะถามว่าคิดว่าจะชนะไหมผมก็บอกตั้งแต่นั้นผมไม่ได้ดูหรอกแต่ว่าจะแพ้จะชนะแต่ว่ามาลงแล้วก็ทำให้ดีที่สุดแล้วพอช่วงท้ายๆเนี่ยก็จะมีการแข่งขันกันมีอะไรกันผมก็ยังบอกว่าถ้าเกิดคนคิดอยู่แล้วว่าจะเลือกผู้ว่าชาติเนี่ยคุณอยากเลือกใครคุณก็เลือกเลยแต่ว่าสกผมเนี่ยก็มีคนดีๆที่พร้อมทำงานแล้วก็ให้เข้าไปด้วยแล้วก็ยังพูดแม้กระทั่งตอนก่อนเลือกตั้งเลยบอกว่าตั้งแต่อยู่เพื่อไทยแล้วก็สนับสนุนให้ท่านชาติชาติลงอยู่แล้วนี่กลับมาจนทุกวันนี้เนี่ยถามว่าที่ท่านผู้ว่าชาติชาติทำมาเนี่ยในความรู้สึกของเราเนี่ยเราก็ยังมองว่าท่านทำได้ดีมากๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวที่บอกว่าจะไปลงไปอะไรเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ได้ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรเลยกับใครหรือว่าไปจัดทีมเลยยังเป็นคนเดียวโดดๆอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับที่เราเขียนแบบคำว่าแดดดี้อย่างเงี้ยเหมือนกับประชาชนก็แบบอยู่ๆก็คนเรียกแดดดี้ปั๊บคนเออมันอาจจะเป็นลักษณะของผู้ใหญ่ที่เข้าใจเด็กพูดคุยกับเด็กได้ก็เลยแดดดี้ตามกันอะไรเงี้ยทุกวันนี้พอไปเนี่ยคนก็บอกก็การเมืองใหญ่ไม่นั่นทำไมมาลงกทม.ก็เริ่มจะมีคนพูดเยอะขึ้นอ๋อก็เพื่อนฝูงพี่น้องที่พูดคุยกันแม้กระทั่งแบบสื่อคอลัมนิสต์ต่างๆแบบสื่ออาวุโสอะไรเงี้ยพอมาคุยกทม.ก็น่าสนใจนะอะไรเงี้ยแล้วก็มีอยู่ในวงหนึ่งซึ่งก็อาจจะมีผู้บริหารของเนชั่นด้วยอะไรด้วยที่นั่งอยู่ในแวดวงอะไรเงี้ยครั้งเขาบอกว่าเอ๊ะเหมือนแบบท่านชาติเขาซึ่งเขาแกไม่ได้พูดแต่เขาบอกว่าเหมือนกับว่าเขาก็ยังไม่ได้บอกว่าจะลงหรือว่าจะอะไรนะหรือบางคนก็บอกเอ๊ะอาจจะไปการเมืองใหญ่อะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าก็เลยพูดคุยกันว่าเอ๊ะน่าจะมาลงแต่จริงๆที่ผมไปคุยกันเนี่ยผมไปคุยเรื่องมีคนที่เขาตั้งองค์กรนึงเป็นมูลนิธิเกี่ยวกับเรื่องสนับสนุนการค้าขายที่เป็นธรรมหรือพูดอีกในนึงก็คือเป็นการต่อต้านเรื่องของทุนผูกขาดซึ่งเรามองว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศตอนนี้เพราะว่าเศรษฐีในบ้านเรานะพวก
ท็อป10อะไรของเศรษฐีของบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เดี๋ยวเอามาดูเถอะมันจะเป็นเกี่ยวกับการประมูลงานรัฐเป็นเกี่ยวข้องกับภาครัฐไปเช่าที่ไปทํานู่นทํานี่ของรัฐตลอดซึ่งมันจะแตกต่างผิดฝาผิดตัวจากต่างประเทศประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยเศรษฐีใหม่ที่เกิดขึ้นมาหรือแม้กระทั่งเศรษฐี1ใน10 10อันดับแรกของโลกเกิดจากธุรกิจสมัยใหม่หมดเลยเกิดจากเด็กคนรุ่นใหม่อะไรที่ขึ้นมาแต่บ้านเราไม่ใช่เขาต้องพัฒนาด้วย SME ต้องพัฒนาด้วยคนพัฒนาด้วยเทคโนโลยีด้วยอินโนเวชันด้วยอะไรเงี้ยขึ้นมาแต่ปรากฏว่าของบ้านเราเนี่ยพัฒนาจากความสัมพันธ์จากผู้มีอำนาจทางการเมืองตรงเนี้ยคือสิ่งที่เรามองว่าจะไปทำแล้วนายแวดวงก็คุยกันเขาก็บอกว่าจะตัดตั้งแล้วก็บอกว่าผมไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองแล้วมาช่วยหน่อยแล้วก็มีคำพูดนึงเขาบอกว่าในอนาคตไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงเวลาจะไปลงผู้ว่ากทมหรือจะไปลงการเมืองใหญ่เนี่ยก็ค่อยไปทีนี้พอไปจับประเด็นตรงนู้นก็เลยกลายเป็นว่าจะไปลงผู้ว่ากทม แต่จริงๆอ่ะคือคุยกันโอเคแล้วก็จะไปเอางี้ผมประติดประต่อเรื่องราวที่มาที่ไปของข่าวลือในทางการเมืองว่าผู้พันปุ่นจะกลับมาลงสนามผู้ว่ากทมก็คืออาจจะคุยกินข้าวกับเพื่อนพี่น้องเพื่อนฝูงในแวดวงการเมืองในแวดวงสื่อมวลชนด้วยการเมืองด้วยก็มีคนที่พยายามจะชวนผู้พันปุ่นไปทำงานรณรงค์เกี่ยวกับการล้มต่อต้านทุนผูกขาดอะไรทั้งหลายใช่แล้วก็พูดว่าถ้าจะกลับมาลงสนามการเมืองเมื่อไหร่เช่นสนามกทมก็อีก2ปีกว่าจะสนามใหญ่ก็อีก3ปีเนี่ยค่อยมาว่ากันไม่เป็นไรก็ถอดหมวกบวกกับมีคนมาบอกซึ่งไม่รู้ว่าท่านผู้ว่าชัชชาติตัดสินใจแบบนั้นจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยคือสมัยที่2ท่านจะไปต่อไหมถ้าท่านจะไม่ไปท่านจะมาลงสนามใหญ่สมมุตินะมันก็อาจจะมองเป็นจังหวะในทางการเมืองที่ผู้พันปุ่นจะไปลงกทม.ต่อจากผู้ว่าชัชชาติผมนิยามอย่างนี้เลยว่าทุกวันเนี้ยผู้ว่าชัชชาติมาเป็นผู้ว่าในความรู้สึกของผมเนี่ยผมมองว่าแกทำได้ดีที่สุดละในขอบเขตที่ผู้ว่ากทม.ที่ผู้ว่าของเมืองที่ออกแบบมาสำหรับกทม.แบบของประเทศไทยเนี่ยทำเนี่ยผมว่าแกทำได้ดีที่สุดแล้วนะผู้ว่ากทม.ไม่สามารถจะทำอะไรได้มากกว่านี้เลยจากกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ไม่ว่าจะไม่ได้เป็นอิสระแม้กระทั่งรถติดคนก็ด่าผู้ว่าแต่รถติดไม่ได้เกี่ยวกับผู้ว่าเลยผู้ว่ามีส่วนเกี่ยวไหมก็คือโอเคต้องสนับสนุนให้เกิดรถไฟฟ้าให้เยอะให้คนไปใช้การจราจรแบบอื่นซึ่งรถไฟฟ้าก็เกี่ยวกับผู้ว่าบางส่วนเท่านั้นเองนอกนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดสินใจได้น้อยมากงบประมาณที่มาก็เป็นงบประจำเป็นงบผูกพันไปอะไรมากไม่ค่อยมีอะไรที่ทำเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ว่าชาติชาติเนี่ยถ้าถามผมทำได้ดีอยู่แล้วแต่คนจะมันก็อาจจะมีคนพูดบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นผลงานอะไรเลยผมบอกว่าเอาให้เต็มที่เลยเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปเลยว่าถ้าเกิดผู้ว่าชาติชาติลงนี้4ปีในสมัยหน้าแกจะลงอีกเนี่ยก็สนับสนุนให้แกลงเลยแล้วถ้าเกิดผมสามารถจะไปช่วยการเมืองได้เราไปอยู่การเมืองใหญ่แล้วจะทำไงให้ผู้ว่ากทม.มีอำนาจหน้าที่แล้วสามารถจะพัฒนากทม.ได้มากขึ้นกว่าขอบเขตอำนาจของผู้ว่าณปัจจุบันกับ2ถ้าผู้ว่าชาติชาติบอกว่าพอละเสร็จ4ปีกทม.แกจะขยับมาการเมืองใหญ่ผู้ว่าชาติชาติเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่ากทม.มีข้อขัดข้องยังไงบ้างผมก็เชื่อว่าพอผู้ว่าชาติชาติไปเป็นการเมืองใหญ่เนี่ยแกก็จะสนับสนุนให้กทม.สามารถเติบโตได้ถ้าแบบเนี้ยผมยินดีที่มาช่วยทางกทม.แต่ว่าไม่ได้คิดที่จะไปแข่งขันกับแกเพราะว่าจะไปแข่งให้มันแบบเป็นท่ายากแบบโอ้โหจะไปสู้กับผู้แข่งแกร่งที่สุดในประเทศอย่างเงี้ยมันก็ประเมินตรงไปตรงมาว่าถ้าท่านผู้ว่าชาติชาติลงต่อสมัยที่2โอกาสที่ท่านจะได้รับเลือกอีกมีสูงมากถูกไหมคือโอกาสที่เขาจะได้รับเลือกอีกก็มีสูงมากกับ2คือคนดีๆอย่างนี้เขาจะลงอ่ะแล้วเราจะต้องไปแข่งทำไมก็เนื่องมันเติมเต็มตรงนี้อยู่แล้วเราก็ดูว่าเราสามารถจะสนับสนุนแกยังไงให้กทม.มันไปได้ไกลกว่านี้ให้ผู้ว่ามีอาวุธยุทโธปกรณ์มีมือมีไม้ที่ทำงานได้มากกว่านี้ให้แกทำไปเราก็ไปดูการเมืองใหญ่แล้วก็สนับสนุนแกยกเว้นว่าซึ่งอันนี้ย้ำว่าท่านผู้ว่าท่านไม่เคยพูดนะไม่เคยพูดเราวิเคราะห์กันเองนะหรืออาจจะมีบางคนลือกันใช่แกอาจจะเพราะว่ากว่าจะหมดวาระแกก็หกสิบกว่าก็จะมองว่าแกพักแล้วแกพอแล้วขอไปอยู่ครอบครัวไปดูแลครอบครัวไปนู่นไปนี่หรือไปทำธุรกิจอย่างอื่นก็เป็นไปได้ซึ่งไม่มีใครรู้และไม่ได้แปลว่าพี่ปุ่นต้องการจะให้ผู้ว่าออกไปจากไม่ได้ต้องการกทม.นะโอเคคุยให้เข้าใจตรงนี้ถ้าสมมุติว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆโอเคสนามกทม.ก็เป็นสนามที่น่าสนใจเพราะว่าพี่ปุ่นก็เคยผ่านประสบการณ์การลงสมัครรับเลือกตั้งมาแล้วก็พอจะรู้ปัญหาอะไรแล้วถ้าผู้ว่าท่านไปสนามการเมืองใหญ่เราก็มาซัพพอร์ตในเรื่องของกทม.สนามกทม.ใช่ถ้าแกอยู่กทม.เราก็ไปซัพพอร์ตในเรื่องของการเมืองใหญ่เพราะฉะนั้นก็แปลว่าถึงจังหวะนี้ด้วยสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างมันก็ไม่ถึงกับขนาดว่าตัดสินใจไปทางใดทางหนึ่งแล้ว 100% ใช่ถูกมั้ยครับแล้วถ้าเป็นสนามการเมืองใหญ่ล่ะอ่ะเมื่อสักครู่เราฟังเงื่อนไขในแง่ของการจะกลับไปลงสนามกทม.เข้าใจแล้วแล้วสนามการเมืองใหญ่ครับก็อาจจะขึ้นอยู่กับถ้ากทม.มันอาจจะยังเป็นโอกาสของท่านผู้ว่าชาติก็ให้ท่านบริหารไปซึ่งผู้พันปุ่นก็โอเคกับการบริหารของท่านแล้วสนามการเมืองใหญ่ณขณะนี้มองเข้าไปเนี่ยจะไปอยู่กับใครถ้าไม่ใช่ก้าวไกล
คือผมนี่ไทยรักไทยเดิมใช่ไหมเป็นพลังประชาชนก็ตอนนั้นโดนตัดสิทธิ์มาเป็นเพื่อไทยเราก็เป็นสมาชิกแล้วเข้าไปช่วยงานที่เพื่อไทยอยู่แล้วพอคุณหญิงสุดารัตน์แยกออกมาตั้งพรรคเนี่ยคือต้องยอมรับในเพื่อไทยตอนนั้นน่ะมันจะเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มคุณหญิงสุดารัตน์กับกลุ่มผู้บริหารปัจจุบันเนี้ยก็จริงๆก็จะมีบนเปกันบ้างอย่างเช่นอย่างคุณหมอชลน่านอย่างพี่สุทินคลังแสงอย่างอะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยเค้าก็อยู่ในกลุ่มของคุณอนุดิษฐ์ซึ่งมากับคุณหญิงสุดารัตน์นี่แหละตอนนั้นคุณอนุดิษฐ์เป็นเลขาธิการพรรคแล้วอยู่ในสภาก็ทํางานร่วมกันแต่ก็ผู้บริหารที่อาจจะอยู่คนละสายกับพี่หน่อยกับคุณหญิงสุดารัตน์ก็จะมีบางส่วนพอเป็นอย่างนี้เนี่ยเค้าแยกกันแล้วพอคุณหญิงสุดารัตน์ออกมาเนี่ยผมก็มาดูผมไม่ได้มีข้อขัดแย้งอะไรกับทางเพื่อไทยณเวลานั้นนะตอนนี้ไม่รู้ค่อยจะมองยังไงละแต่ว่าณเวลานั้นตอนนี้เขาไม่น่าจะมองอย่างนั้นแล้วครับไม่น่าจะมองอย่างนั้นผมว่าตั้งแต่เวทีดีเบตไม่มีข้อขัดแย้งแต่ว่าพอไม่มีข้อขัดแย้งเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณหญิงสุดารัตน์ออกมาเนี่ยแล้วผมไปเนี่ยเขาไม่แย้งก็จริงแต่ว่าผมไม่ได้เป็นแบบเหมือนเขาก็ยังมองว่าแบบผมยังมีความสัมพันธ์กับสนิทกับทางนี้อยู่อะไรเงี้ยเขาจะงานการอะไรมันจะทำกันได้ราบรื่นหรือเปล่ากับเขาก็มีคนช่วยเยอะแยะคุณหญิงสุดารัตน์ไม่มีคนช่วยผมก็ถือว่าเออเคยทำงานร่วมกันออกมาก็มาช่วยแล้วพอออกมาเราก็มองว่าเออพอแยกออกมาการเมืองมันก็ต้องทำให้มันแตกต่างให้มันมีจุดยืนของตัวเองให้ชัดเจนอะไรเงี้ยแล้วพอเดินไปปัจจุบันอาจจะมีบางอย่างที่เอ้ยมันก็ใกล้เคียงกันหรือมันไม่น่าจะใช่อะไรเงี้ยเราก็ขยับออกมาแค่นั้นเองเราก็เดินออกมาอันนี้คือในส่วนของการเมืองในมุมที่เมื่อกี้ที่พูดถึงว่าแล้วถ้าจะไปต่อในสนามการเมืองใหญ่ไปต่อในสนามการเมืองใหญ่เนี่ยตอนนี้ถามว่าจะไปตรงไหนเนี่ยยังตอบไม่ได้เลยก็ยังเหมือนกับกทม.เนี่ยก็ยังออกมาเป็นประชาชนเต็มขั้นอ่ะเป็นประชาชนคนหนึ่งแล้วก็ดูว่าจะไปทางไหนแต่ในมุมของเพื่อไทยผมอยากจะพูดอย่างนี้ว่าพอเราออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพูดเนี่ยถามว่าตอนเลือกตั้งย้อนกลับไปดูอ่ะมีตรงไหนไหมที่ผมจะบอกว่าผมไม่สนับสนุนเพื่อไทยไม่มีเลยนะผมพูดแม้กระทั่งว่าชอบเพื่อไทยก็เลือกไปเลยเบอร์29ใช่มั้ยชอบก้าวไกลก็เลือก31ชอบไทยสร้างไทยเลือก32เขาจะไปจับมือกันตอนตั้งรัฐบาลใช่แล้วผมก็ยังบอกเลยว่าเขาคือพี่ใหญ่ครับก้าวไกลคือพี่กลางคือยังมองว่าเอ้ยเขาน่าจะชนะแล้วก็เดินไปจัดตั้งรัฐบาลไปได้แต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะมีเหตุการณ์ตบัดสัตว์หรือข้ามขั้วหรืออะไรแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราเห็นว่ามันมีแนวโน้มและมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเราเนี่ยคือคนที่พยายามแนะนำแนะแนวแล้วก็ชี้แนะว่าอย่าไปเลยจับตรงนี้แหละมันเป็นความต้องการของประชาชนที่เขาเลือกมาแล้วคุณจะทำงานการเมืองง่ายมากทุกวันเนี่ยจะเป็นฮันนีมูนพีเรียดเลยแหละถ้าเกิดยังจับกันแบบเดิมแบบที่คอมมิชกับประชาชนที่ตกลงกันไว้แต่พอไม่ใช่มันก็จะเป็นแบบที่เกิดขึ้นทุกวันเนี่ยคือแรงสนับสนุนก็น้อยคนก็เบื่อการเมืองมาสนใจการเมืองกันน้อยไม่ได้เชียร์อัพอะไรมากมายจะทวิตจะโพสต์จะนู่นจะนี่คนเข้าไปกดไลค์คนไปแชร์กันนิดเดียวคือไม่ได้สนใจแต่ถ้าเกิดมันมาเป็น impact แบบเดิมที่ไปกันตามที่คอมมิชไว้กับประชาชนเนี่ยโอ้โหมันเกิดกระแสชื่นชมกันถล่มทลายแน่ๆอะไรเงี้ยเราพยายามแนะนำมันไม่แบกความแรงกดดันไว้มากขนาดนี้เพราะตอนนี้พอจุดเริ่มต้นจากการตั้งรัฐบาลลักษณะนี้ตั้งแต่วันแรกเดย์วันเลยมันไม่มีฮันนีมูนเลยไม่มีฮันนีมูนเลยมันต้องพิสูจน์ผลงานตั้งแต่วันนี้เลยเพราะคุณตั้งรัฐบาลลักษณะนี้คือถ้ารวมกันตามที่บอกเนี่ยมันไม่เริ่มจากศูนย์แต่มันเริ่มจากบวกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ถูกไหมผมเปรียบเทียบกับการที่ผู้ว่าชาติชาติได้รับเลือกมาถล่มทลายหลายล้านคะแนนเนี่ยแล้วก็เริ่มต้นแบบคือกระแสสูงมาเลยใช่คล้ายๆกันไหมสถานการณ์น่าจะคล้ายๆกันไหมหมายถึงว่าถ้าก้าวไกลกับเพื่อไทยจับมือกันจะผมว่าจะชัดเจนยิ่งกว่าตอนอาจจะยิ่งกว่าตอนชาติอีกนะเพราะว่าชาติเนี่ยคะแนนท่านเนี่ยจะครึ่งนึงนะครึ่งนึงเกินครึ่งมาหน่อยนึงด้วยหมายความว่าทุกคนบวกกันยังแทบจะไม่เท่าเขาเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ละที่สูงมากๆแต่ว่าคะแนนเพื่อไทยกับก้าวไกลมันบวกกันเนี่ยมัน292ถ้าเป็นจาก500นะปาร์ตี้ลิสต์ป๊อปปูล่าโหวตก็24ล้านใช่มันโอ้โหคนเขาแบบสนับสนุนกันก็คิดจากจำนวนส.ส.สภา500คนเนี่ย250คือครึ่งหนึ่ง2คนนี่บวกกัน292อ่ะ151บวก141อ่ะมันถล่มทลายเลยแต่พอไปทำแบบเนี้ยมันไม่ได้เริ่มจากศูนย์แล้วมันมาเริ่มจากติดลบอันนี้คือสิ่งที่ผมพยายามจะชี้และที่เกิดขึ้นคืออะไรคือคนที่เข้าใจมองการเมืองอย่างเป็นกลางเนี่ยจะรู้ว่าผมเนี่ยสนับสนุนเพื่อไทยมาตลอดแล้วก็มองว่าต้องเป็นพี่ใหญ่ทางการเมืองที่จะนำไปได้เอาเรื่องอดีตนายกทักษิณหรือที่คนก็บอกว่าท่าน14ท่าน14เนี่ยถามว่าคนที่พูดเรื่องให้ความเป็นธรรมกับเขามากที่สุดอะตัวผมนะเอาบวกกันทั้งพรรคเพื่อไทยเอามารวมกันทั้งหมดทุกคนในพรรคมาพูดเนี่ยยังไม่เท่าผมนะหรือทุกคนในแวดวงการเมืองที่มาดีเบตกันแล้วมาพูดให้ความเป็นธรรมกับนายกสินเนี่ยไม่เท่าผมแต่สิ่งที่เราอยากเนี่ยเราอยากให้เขาได้รับความเป็นธรรมแต่เราไม่ได้อยากให้แบบ
จะต้องไปแบบใช้อะไรข้อกฎหมายอะไรที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้จนกระทั่งคนไปวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ๊ะทำไมไปอยู่ท่าน14ทำไมไม่ติดเลยแม้แต่วันเดียวหรืออะไรเงี้ยเรื่องได้รับความเป็นธรรมก็เรื่องหนึ่งเรื่องสิทธิพิเศษก็อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมใช่เพราะนั้นเราพยายามจะชี้ประเด็นตรงนี้หรือการเมืองเราก็พยายามจะชี้ในมุมนี้แต่ว่าคนที่ไปเชียร์กันอย่างที่เขาเรียกนางแบกอย่างเงี้ยไปเชียร์กันไม่รู้หูลืมตาเนี่ยก็จะบอกว่าเอ้ยสิทธาเป็นอย่างนี้อันนั้นก็ว่าไปปุ๊บคือมันคุยกันคนละอยู่ในโลกคู่ขนานละคนละมุมกันเพราะเราพูดในเรื่องของความถูกต้องแต่ถามว่าถ้าอยู่บนความถูกต้องแล้วเชื่อเราเนี่ยป่านเนี้ยเขาไม่ได้ที่สองนะเขายังได้ที่หนึ่งอยู่นะโพทุกสำนักก็ชัดเจนอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์ตัวเลขออกมาก็ชัดเจนว่าเพื่อไทยได้ที่หนึ่งเพราะฉะนั้นก็ถ้าฟังแบบนี้เนี่ยการจะกลับไปเพื่อไทยในแง่ของโอกาสความเป็นไปได้นี่คงยากคือความเป็นไปได้คืออะไรคือถ้าเกิดเดินการเมืองแบบนี้โอกาสกลับไปเนี่ยตัวตนของเรามันจะไม่มีค่าอะไรเลยแต่ถ้าเกิดมันเป็นลักษณะของพรรคการเมืองที่เดินไปแบบตรงไปตรงมาละไม่ได้ใช้เทคนิคหาเสียงก่อนเลือกตั้งพูดยังไงหลังเลือกตั้งทำอย่างนั้นแล้วก็เดินไปแล้วก็ไอ้สมการอะไรนะมันเป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานแล้วก็จะไปอิงทางสว.อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันไม่ได้นี่ไงผมเลยถามว่าแล้วทางเลือกของผู้พันปุ่นจะเหลืออะไรก็ในเมื่อไทยสร้างไทยก็เห็นอยู่ว่าประสบปัญหาแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวจะคุยนะว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับ3สส.งูเห่าในฐานะอดีตคนเคยอยู่ไทยสร้างไทยมาก่อนแล้วมันจะเหลือทางเลือกอะไรนอกจากก้าวไกลคือว่าตัวเองกับก้าวไกลยังมีอะไรที่อาจจะมองแตกต่างกันคือก้าวไกลเนี่ยผมบอกว่าถ้าพูดคุยกันไปเจอกันหรือแม้กระทั่งว่ามีประเด็นทางการเมืองเนี่ยเข้าไปที่พักไปคุยกันอะไรเงี้ยผมดูว่าเขาก็เป็นแบบเปิดรับแบบไม่ได้มีรับลงคมในอะไรก็พูดคุยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องที่จะดึงไปอยู่พักหรือว่าจะไปอะไรเงี้ยยังไม่เคยคุยกันเลยเขาเคยเอ่ยปากชวนไหมครับคือเคยคุยอาจจะประมาณว่าอย่างจะกทมอย่างเงี้ยมาทำร่วมกันไหมอะไรประมาณเงี้ยมีบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบเป็นคอนเซนซัสหรือเป็นข้อตกลงของพรรคอะไรเงี้ยแต่การพูดคุยกันหนึ่งกับสองก็คือจะไปเจอสอสอเขาแต่ละคนไม่ว่าจะปาร์ตี้ลิสต์หรือเขตเนี่ยทุกคนก็จะดูเป็นมิตรแล้วก็พูดคุยกันดีหมดอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับว่ามันคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันถามว่ามีการทาบทามอย่างเป็นทางการไหมไม่ร่วมไม่ได้มียังไม่ได้ไม่ได้จะมองถึงสนามกทมในอนาคตถ้าหากว่าก้าวไกลจะส่งตัวแทนพี่ปุ่นจะสนใจมากับอย่างนี้ไหมอาจจะพูดแบบกว้างๆถ้ากทมเนี่ยมีการพูดคุยกันบ้างเพราะว่าผมก็คิดว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่จะขัดแย้งกันแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่บอกว่าเอ้ยฉันจะต้องกินรวบฉันจะต้องทำทุกอย่างเอามาไว้กับตัวอะไรเงี้ยไม่ใช่อะไรเงี้ยก็เป็นการพูดคุยกันแล้วเขาก็รู้ว่าสิ่งที่ผมพูดวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็พูดอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ได้มองว่าผมสังกัดพรรคนี้ผมต้องพูดให้พรรคผมดีเด่นกว่าคนอื่นไม่ใช่ผมก็บอกไปเลยว่าอันนี้ตรงนั้นเขาเด่นกว่าตรงนี้ของเรามีจุดยืนแบบนี้อะไรเงี้ยก็ตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยคนจะไปพูดใช้คำว่าไงอ่ะคุณท้าบอกสิทธา DNA เหมือนก้าวไกลผมก็บอกว่าเสียงให้ก้าวไกลบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่า DNA ผมเหมือนก้าวไกลนะแต่ว่าลองนึกย้อนกลับไปตอนที่ผมอายุรุ่นราวคราวเดียวกับคนในก้าวไกลอย่างเงี้ย30กว่าไม่ถึง35 34 35อย่างเงี้ยเป็นวันที่ผมเดินออกจากกองทัพอากาศแล้วไปเข้าที่พรรคไทยรักไทยเพราะขณะนั้นไทยรักไทยณปี47แล้วตัวปี43กับ44เขาก็คือก้าวไกลนะตอนนี้อาจจะมีจุดที่แตกต่างกันบ้างในเรื่องนโยบายซึ่งตอนนั้นไม่ได้มาเกี่ยวพันกับเรื่องอัน112อย่างเงี้ยไม่ได้มีอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดที่ทำปฏิรูประบบราชการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันทำสัญญาทำสงครามกับยาเสพติดคอร์รัปชันและความยากจนทุกอย่างมันใกล้เคียงกันหมดแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี43ตอนนี้มันปี66 67ละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเหมือนเนี่ย DNA มันมาเหมือนกันก็คือผมเนี่ย DNA ของไทยรักไทยเดิมแล้วตอนนี้พอไทยรักไทยเปลี่ยนเป็นพลังประชาชนเปลี่ยนเป็นเพื่อไทยอดีตนายกสินต้องไปอยู่ต่างประเทศมีคนอื่นมาบริหารมาอะไรมันอาจจะดีเวทอาจจะเฉียงออกไปหลุดกรอบออกไปเนี่ยแต่ของผมเนี่ยมันยังเหมือนเดิมอยู่มันก็เลยไปลงล็อกกับสิ่งที่ก้าวไกลเขาจะเดินแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าไปหาเรื่องอะไรครับปราบคอร์รัปชันขจัดซวยอะไรต่างๆถามไว้ล่วงหน้าถ้าสมมติวันหนึ่งก้าวไกลเขาทาบทามอย่างเป็นทางการวันปุ่นจะมีเงื่อนไขอะไรส่วนตัวที่อาจจะต้องปรับให้เข้ากับก้าวไกลหรือพรรคอาจจะต้องยอมรับในเงื่อนไขตรงนี้ของเราคือในมุมผมเนี่ยผมต้องพูดตรงๆเลยว่าผมคือเป็นทหารนะครับแล้วก็เป็นทหารมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องจุดยืนซึ่งผมก็เชื่อว่าเขาที่คนบอกว่าเขาไปชังชาติล้มเจ้าอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าไม่ใช่แต่ว่าเวลาที่จุดยืนตรงเนี้ยความเข้าใจของคนที่ยังไม่เข้าใจอย่างเช่นทหารอาจุดนึงก่อนหน่วยเลือกตั้งของทหารเลือกก้าวไกลมากกว่าพรรคอื่นนะแต่เวลาคุยกับทหารเนี่ยเอาตรงๆเลยคือคุยกันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยสนับสนุนนะปฏิรูประบบราชการไปแก้ไขปัญหาเรื่องในกองทัพเรื่อง
การเกณฑ์ทหารเรื่องไอ้อะไรเรื่องเบี้ยเลี้ยงทหารเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนเนี่ยอยากให้ทำหมดคนที่ได้ประโยชน์จากนี้มีไม่กี่คนแต่ที่เหลือเนี่ยอยากทำให้ถูกต้องหมดเขาบอกที่ก้าวไกลพูดมาถูกทั้งหมดเขาก็จะรู้สึกอันนี้พูดตรงๆเลยเขาก็จะบอกว่าเอ๊ะแต่เรื่องทำไมเรื่องสถาบันเนี่ยทำให้เราแบบรู้สึกว่าแบบมันอาจจะแบบแอคทีฟมากเกินไปเนี่ยน่าที่จะดูว่าจะเจอกันตรงจุดพอดีตรงไหนอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ได้บอกว่าเขาจะไปทำอะไรที่มันไม่ได้ถูกต้องแต่ว่าในความรู้สึกของคนเนี่ยแล้วถึงเวลาพอไปตรงนั้นเนี่ยในแวดวงทหารที่รู้จักเราเนี่ยเวลาคุยกันเขาก็จะบอกว่าเอ้ยเรื่องนี้แล้วเราก็ต้องไปแก้ทีอันโดยที่เรายังไม่รู้เลยว่าตรงนี้เป็นยังไงอาจจะตรงเนี้ยก็คืออาจจะต้องคุยกันว่าเราจะมีเพดานอะไรอยู่ตรงไหนเอาถ้าเกิดพูดให้ชัดเลยอย่างเช่นเรื่อง112เนี่ยคือ112นี่เป็นกฎหมายมาตรา1ที่พูดถึงเรื่องดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายต่อพระมหากษัตริย์แต่ว่ามาตรา112เนี่ยใครจะพูดถึง112เนี่ยมันไม่เป็นไรมันเป็นแค่กฎหมายอันนึงซึ่งสรุปโดยรวมเลยผมบอกว่า112เป็นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นอุปกรณ์เป็น tools อันนึงที่ทำไว้เพื่อให้สถาบันเนี่ยใกล้ชิดกับประชาชนแล้วสถาบันเนี่ยได้รับการเทิดทูนไว้ในสถานะหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าสักวันหนึ่งเนี่ยกฎหมายที่ทำมาหลายๆปีแล้วมีคนรู้สึกว่ากฎหมายเนี่ยทำให้สถาบันเนี่ยห่างออกจากประชาชนไปเรื่อยๆแล้วก็เราจะต้องยึดว่าอันนี้คือถูกต้องแล้วเนี่ยแล้วสถาบันก็ห่างจากประชาชนออกไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วความรู้สึกของคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาทุกวันเนี่ยขณะที่คนรุ่นเก่าล้มหายตายจากไปเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยมีความรู้สึกไปในทิศทางเดียวกันหมดนะผมว่าไม่ได้ปัญหาที่สถาบันละเป็นปัญหาที่กฎหมายที่เราคิดว่ามันถูกต้องเมื่อ10 20 30ปีที่แล้วที่ปรับเปลี่ยนกันมาอะไรเงี้ยทุกวันนี้มันอาจจะต้องมาดูแล้วล่ะว่าเอาดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาร้ายไปรวมอยู่ด้วยหรือไม่อะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ยังไม่เคยคุยกันแต่ถ้าเกิดมีว่ามองว่าเอ้ยพอมันรวมกันแล้วไปโทษ3ปีถึง15ปีแล้วคนเกิดไปสมมติศาลไปพิจารณาผิดเขาลงโทษ1ปี2ปีได้ไหมอ่ะมันไม่ได้เพราะกฎหมายระบุว่า3ถึง15ปีอย่างเงี้ยแต่ผิดไม่ถึงแล้วจะทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็อาฆาตมาตร้ายอาจจะถึง15ปีแต่ดูหมิ่นไปอะไรตรงเนี้ยมันอาจจะมีข้อพวกเนี้ยมันต้องมาดูให้หมดโดยสรุปจุดยืนของพี่ปุ่นก็คือว่าไม่ได้มองก้าวไกลว่าเป็นภัยหรือการที่เขามีท่าทีต่อสถาบันลักษณะนี้มันจะนำไปสู่ความรุนแรงอะไรที่มากกว่านั้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นทหารเติบโตมาแบบนี้เราก็อาจจะมีบางเส้นบางเพดานที่ไม่เท่ากับเขาอันนี้จะเป็นเงื่อนไขในแง่ของการตัดสินใจถ้าถามล่วงหน้าไว้ถ้าสมมุติว่าวันนึงมีการทาบทามมีการคุยกันไอ้เรื่องนี้ก็ต้องเอามาคุยกันว่าเพดานของเรากับเพดานของเขามันตรงกันไหมเดี๋ยวขอพักพี่ปุ่นครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อจะคุยกันถึงก้าวไกลนี่แหละในมุมของผู้พันปุ่นถ้าหากว่าปลายเดือนนี้คำวินิจฉัยออกมาไม่เป็นคุณต่อก้าวไกลและอาจจะนำไปสู่การยื่นยุบพักในครั้งต่อไปทิศทางการเมืองตลอดปี67จะเป็นอย่างไรนะครับช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อในคมชัดลึกครับต่อในคมชัดลึกถึงท่าทีจุดยืนหลังจากนี้ของผู้พันปุ่นนะครับสิทธาธิวารีเมื่อสักครู่ผมคุยไปแล้วว่าทิศทางการเมืองถ้าจะไปลงสนามผู้ว่ากทม.มีเงื่อนไขมีปัจจัยอะไรให้ผู้พันปุ่นตัดสินใจส่วนสนามการเมืองหลายคนที่บอกว่าเป็นก้าวไกลก็ได้เห็นแล้วว่าเพดานของผู้พันเป็นยังไงต้องมาคุยกับเพดานของก้าวไกลว่าเป็นอย่างไรถ้ามองในมุมนี้ถ้าอยากจะได้ใจคนอย่างผู้พันปุ่นแบบ 100% เนี่ยก้าวไกลต้องทำยังไงถ้าอย่างนั้นคือให้ได้ใจผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยากได้เราหรือเปล่ายังไม่รู้เลยไงในฐานะกัลยาณมิตรที่จะแนะนำก้าวไกลเพราะว่าถ้าก้าวไกลเขาฟังอย่างไรเขาก็ไม่มองผู้พันปุ่นเป็นศัตรูอยู่แล้วครับผมอย่างนี้แล้วกันผมคุยกับคนแม้กระทั่งคนที่เป็นในแวดวงทหารหรือคนอื่นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะไปดูในหน่วยเลือกตั้งทหารแม้กระทั่งโรงเรียนในร้อยในเรือในเรืออากาศด้วยมั้งเพราะว่ามันจะเลือกที่หน่วยชื่ออยู่ที่โรงเรียนเนี้ยก้าวไกลก็ชนะแทบจะทุกหน่วยผมว่าอาจจะทุกหน่วยเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยซึ่งเวลาคุยกันเขาบอกว่าเนี่ยทำไมจะต้องไปaggressiveขนาดนี้นะไปอะไรขนาดนี้ลดลงมาหน่อยไม่ได้เหรออะไรเงี้ยอยากจะแบบใจอยากจะเลือกอยู่แล้วอันนี้คือในมุมผมนะผิดถูกก็อย่าไปหาว่าไปก้าวล่วงใครนะก็เขาพูดแบบนี้ผมก็เลยถามบอกว่าถามแล้วจริงๆถ้าเกิดเลือกตั้งแล้วคุณจะเลือกใครบางคนก็บอกแหมก็อยากเลือกก้าวไกลแต่ติดตรงนี้แต่บางคนบอกว่ายังไงฉันก็เลือกก้าวไกลแหละเพราะถ้าไม่เลือกมันไม่เปลี่ยนแปลงคือคนน่ะอยากได้การเปลี่ยนแปลงที่เป็นการทำการเมืองในแบบตรงไปตรงมาทำการเมืองที่ไม่เอื้อประโยชน์พวกพ้องทำการเมืองที่ไม่สนับสนุนในทุนทำการเมืองที่ลงไปที่คนตัวเล็กจริงๆลงไปที่รากหญ้าลงไปที่ชาวบ้านจริงๆแล้วทุกคนได้ประโยชน์ขึ้นมาคือลดความเหลื่อมล้ำคนเนี่ยอยากได้เงี้ยผมเชื่อว่าก็เกือบทั้งหมดอ่ะ 80-90% ของทั้งหมดแต่ว่า
พอมันกลายเป็นว่าคนต้องเลือกว่าระหว่างว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะต้องแบบเอ๊ะมันไปล่อแหลมเกี่ยวกับเรื่องสถาบันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกขึ้นมาแต่ว่าเขารู้สึกว่ายังไงก็ต้องเลือกเพราะไม่งั้นอย่างอื่นมันไม่เปลี่ยนแปลงเลยเพราะเบื่อการเมืองแบบเดิมเต็มที่แล้วเพราะนั้นเนี่ยที่กลับมาที่คำถามบอกว่าจะทำไงที่ผมรู้สึกว่าผมก็รู้สึกเหมือนกับประชาชนทั่วไปอะว่าเออถ้าเกิดทุกอย่างเนี่ยคือเราเขาเรียกว่าอะไรอะมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงระหว่างความไม่เข้าใจกันละระหว่างคนรุ่นผู้ใหญ่คนรุ่นใหม่เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่เข้าใจกันซ้ายกับขวาใช่ไหมเราบอกว่าเออเป็นคอมมิวนิสต์กับเป็นประชาธิปไตยอะไรเงี้ยมันซ้ายกับขวาแต่ทุกวันเนี่ยมันความรู้สึกมันแตกต่างกันทางอายุละแล้วคนรุ่นเก่าเนี่ยล้มหายตายจากคนรุ่นใหม่โตขึ้นมาสิ่งที่เราต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้คือช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงหรือช่วง transition period คือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องเป็นเวลาตรงนี้มันต้องเป็นเวลาของการพูดคุยกันไม่ใช่เวลาของการมาบอกว่าทั้งชาติออกนอกประเทศไปอะไรเงี้ยพวกนี้ไม่ดีอย่างงู้นอย่างงี้ไปไล่กันเขาก็บอกเขาก็ไม่เป็นไรเขาก็บอกว่าเวลาอยู่เข้าข้างเขาก็อยู่เฉยๆแล้วพวกคุณที่เห็นไม่ตรงกันก็ล้มหายตายจากไปเรื่อยอีกไม่เกิน 10-20 ปีคนพวกนี้ก็หมดกำลังที่จะไปต่อสู้กับใครละแล้วคนรุ่นใหม่ก็โตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วพอโตขึ้นมาความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันหมดอ่ะเราจะมีอะไรไปยืนยันไปประกันว่าเราจะถ่ายทอดลักษณะหรือเอกลักษณ์ของความเป็นไทยๆที่เป็นจุดแข็งของเราลงสู่คนรุ่นใหม่ได้เพราะว่าคุณไม่อาศัยช่วง transition period หรือช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในการที่พูดคุยแล้วมาหาจุดที่พอดีอันนี้คือสิ่งที่เรามองว่าเป็นประเด็นเป็นปัญหาแล้วก็ถ้าก้าวไกลเขาประเมินตัวเองว่าก็ที่เขาได้มาถล่มทลายแบบนี้ก็เพราะจุดยืนเพราะเพดานที่เขาดันสูงไปขนาดนี้ไงถ้าเขาลดลงมาเขาอาจจะเสียฐานเสียงตรงนี้ไปในมุมของผมเนี่ยผมมองว่าเพดานที่คุณดันสูงเนี่ยถ้าคุณไม่ต้องไปดันให้สูงมากก็อยู่ประมาณนึงซึ่งก็ยังมีจุดยืนอยู่แล้วจุดแข็งทางด้านอื่นเนี่ยมันเหมือนเขาเรียกอะไรบาลานซ์สกอร์การ์ดอะครับคือมันมีจุดแข็งอยู่เป็น10เป็น100ด้านซึ่งเขาเนี่ยแข็งหมดแต่มีบางด้านที่คนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันอาจจะหนักเกินไปนะอะไรเงี้ยลดลงมาหน่อยถ้าเป็นแบบนี้ได้เนี่ยผมกลับมองอีกมุมหนึ่งว่าคนที่ลังเลที่ผมคุยหลายๆคนที่บอกเนี่ยที่เขามองว่าไอ้นู่นก็ถูกไอ้นี่ก็ถูกติดเรื่องนี้เรื่องเดียวติดเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยเขาจะปลดล็อกเลยแล้วก็จะโดดเข้ามาสนับสนุนจะมากขึ้นกว่านี้อีกในขณะที่คนกลุ่มเดิมที่เคยเลือกคนในกลุ่มเดิมที่เคยเลือกเขาจะเปลี่ยนไปเลือกใครอ่ะคนเอาใกล้เคียงกับก้าวไกลมากสุดก็ซ้ายกว่านี้มีอีกไหมซ้ายกว่านี้ก็ไม่มีละ มีแล้วจะมีแบบอะไรนะพรรคเล็กๆสามัญชนซึ่ง okay. ไม่ได้สสอยู่แล้วแต่ว่าโอ้โหนั้นก็คือคนก็บอกโอ้โหมันสุดโต่งมากจะจัดเฉดนี่คือซ้ายสุดใช่สุดแล้วก้าวไกลนี่ยังเป็นซ้ายที่ยังพออยู่ในสนามได้แต่ก็ซ้ายไกลเหมือนกันในขณะที่จะกลับมาเลือกเพื่อไทยเพื่อไทยนี่ตอนแรกซ้ายกลางตอนนี้ไปขวากลางละเพราะนั้นจากการจัดตั้งรัฐบาลนั้นช่องว่างแกปของระหว่างขวากลางที่เป็นเพื่อไทยมาเนี่ยอาจจะมีพรรคเล็กพรรคน้อยอะไรบ้างอะไรมีไทยสร้างไทยมีอะไรประชาชาติหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนของเขานะที่คนจะมองแล้วก็โดดไปอีกทีก็ตรงก้าวไกลเลยแล้วถ้าคุณมาอยู่ตรงนี้ล่ะมาอยู่ตรงที่ซ้ายมากกว่าเพื่อไทยแต่ว่าไม่ไปไกลมากในขณะที่คนที่ชอบคุณอยู่แล้วเลือกซ้ายอยู่แล้วก็อาจจะก็เลือกซ้ายเหมือนเดิมเขาจะไปเลือกใครอ่ะก็ต้องเลือกคุณเหมือนเดิมก็คุณก็ยังซ้ายที่สุดอยู่ถูกไหมเขาจะมี2 อย่างเขาจะโดดไปข้ามไปเลือกอันอื่นหรือก็ไม่ใช่ดังนั้นผู้พันปุ่นมองว่าเขาจะเพิ่มฐานของเขาได้คือจากการที่ปรับท่าอันนี้เราพูดเรื่องซ้ายขวานะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องจุดแข็งอันอื่นของเขาล่ะเรื่องการปราบสวยการปฏิรูประบบราชการปราบธุรกิจคอร์รัปชันเรื่องการอะไรใช้งบประมาณให้ถูกฝาถูกตัวให้อะไรต่างเนี่ยคนเห็นด้วยเห็นด้วยหมดเลยเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเราก็ลดไอ้ตัวที่เขายังมี question mark อยู่ให้เบาลงแล้วก็เน้นเรื่องพวกนี้เนี่ยผมว่าเขาจะถล่มทลายยิ่งกว่าครั้งนี้ถ้าผู้พันปุ่นมองผู้มีอำนาจก็ต้องเห็นเหมือนกันว่าทิศทางมันจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นจัดการยุบพรรคซะก่อนดีไหมมันจะเป็นยังไงครับถ้าหากว่ายุบพรรคคือเรื่องพวกนี้จริงๆมันคือ soft power นะคุณยิ่งใช้ hard power ไปทำเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งตอบกลับมาเด้งกลับไปแรงกว่าเดิมอ่ะครั้งก่อนเขาได้80กว่าเสียง87 88เสียงไปคิดแจกพรรคเล็กทำนู่นทำนี่ตัดเขาเหลือ80โดนตัดอยู่พรรคเดียวอ่ะพรรคอื่นโดนตัดคน2คนไอ้นี่โดนตัดคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ใช่ก็เหลือ80พอ80ไม่พอใจยุบอีกหายไป10หายไป30หายไป10คือกรรมการบริหารที่ถูกตัดสิทธิ์แล้วก็อีกสัก10กว่า20เนี่ยแตกพึ่งแตกรังสสแตกเอาไว้30เหลืออยู่แค่50ท้วนๆพอมาเลือกตั้งครั้งใหม่
กลายเป็นคูณ3บวก1ก็กลายเป็น151ถูกไหม50กลายเป็น151แล้วยิ่งไปตัดสิทธิ์เขาแล้วก็ไปอย่างเงี้ยไอ้30คนที่แยกออกไปเนี่ยไม่มีกลับเข้าสภาแม้แต่คนเดียวตกทั้งหมดสอบตกทั้งหมดกลายเป็นว่าคุณไปคัดกรองเอาเนื้อแท้ให้เขาเลยนะแล้วครั้งเนี้ยเขามี151ก็ลดหลั่นลงไปเหลือ140กว่าๆประมาณ450อ่ะอยู่ตรงเนี้ยแล้วถึงเวลาคุณไปยุบพรรคเขาอีกคนที่ซื้อตัวได้อะไรได้อาจจะออกไปก็ไปเพิ่มอะไรนะจำนวนครม.ให้กับพรรคนั้นไปเพิ่มเก้าอี้เพิ่มอะไรไปก็ไปได้ประโยชน์เฉพาะหน้าไปแต่ตัวเขาจะลดเหลือเท่าไหร่ล่ะสมมติ150ผมเชื่อว่าครั้งนี้ออกไม่ได้เยอะแล้วเพราะเคยมีบทเรียนแล้วแต่คนที่มองว่าการเมืองระยะใกล้บอกฉันพอละไปตรงนู้นได้ตำแหน่งได้ทำงานดีกว่ามัน instant money instant ตำแหน่งได้ทันทีเลยเนี่ยฉันขอไปก่อนผมว่าจะน้อยแต่สมมติมีต่อให้มีสัก20 50เลยอะเหลือ100คนน่ะยิ่งทำให้เขาตกผลึกเอาคนที่เป็นเนื้อแท้เนี่ยมากยิ่งขึ้นก็กลายเป็นว่าไอ้ที่ชนะมาความนิยมเป็นอย่างนี้ความนิยมก็ยังอยู่กับพรรคเขาไอ้คนที่ออกไปคือเนื้อเทียมแล้วเหลือเนื้อแท้เขาก็จะมีพื้นที่ที่จะหาเนื้อแท้มาเพิ่มอีกพรรคเขาก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นแล้วอย่างที่ผมบอกว่าในภาพรวมคนรุ่นผู้ใหญ่ล้มหายตายจากคนรุ่นเด็กโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สนับสนุนเนี่ยมันก็ยิ่งใหญ่กันมโหฬารแล้วผู้ใหญ่ไม่คิดที่จะไปพูดคุยเขาแล้วก็มาหาจุดที่พอดีในการที่จะเอาประสบการณ์ของคนที่มีอาวุโสเป็นผู้ใหญ่เนี่ยไปช่วยในการพัฒนาประเทศเอาเด็กๆมาคิดวิทยาการใหม่ๆเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยบริหารประเทศแล้วก็ทำให้ระบบทุกอย่างมันถูกต้องบวกกับถ้าเขาเชื่อพี่ปุ่นอีกนิดนึงลดเพดานลงมาก็จะได้ในมุมผมนะไม่ได้ไปก้าวล่วงถูกผิดก็ไม่ว่ากันอันนี้คือมุมวิเคราะห์ของพี่ปุ่นที่มองเข้าไปที่พรรคก้าวไกลนะครับนี่คือภาพโดยรวมเหลือเวลาช่วงท้ายเกือบจะลืมถามนะเกิดอะไรขึ้นในไทยสร้างไทยอดีตบ้านของผู้พันปุ่นทำไม3ส.ส.ถึงแหกมติพรรคออกไปโหวตสนับสนุนให้รัฐบาลมันไม่ได้เพิ่งเกิดครั้งนี้ตั้งแต่ตอนเลือกนายกตอนเลือกคุณพิธาเป็นการร่วมมือระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันก็เลือกกันหมดใช่ไหมครับพอถึงเวลาที่เพื่อไทยแตกออกไปเนี่ยต้องยอมรับว่าส.ส.ของไทยสร้างไทยเป็นส.ส.อีสานคะแนนนิยมในเพื่อไทยสูงที่อีสานและคนเหล่านี้เนี่ยถ้าถามเลยว่าตอนที่ก่อนลงเลือกตั้งเนี่ยถ้าเพื่อไทยรับคุณเข้าเป็นส.ส.ของเพื่อไทยเนี่ยเป็นผู้สมัครส.ส.ของเพื่อไทยเนี่ยจะมีสักคนหนึ่งไหมที่มาอยู่ไทยสร้างไทยผมว่าแทบจะไม่มีนะใน3คนเนี่ยในพูดถึงสามคนมันไม่มีพื้นที่ในเพื่อไทยก็เพื่อไทยก็มีคนของเขาอยู่แล้วแต่คนเหล่านี้เขามองว่าเขาสามารถเอาชนะได้ก็ต้องหาพรรคที่เอ้ยพอจะไปสู้ในภาคอีสานได้ก็เลือกเอาอาจจะมีตัวพี่หน่อยคุณหญิงสุดารัตน์เป็นโลโก้อย่างเงี้ยก็เขาก็เลือกลงในไทยสร้างไทยแต่ถามเลยว่าในอีสานทุกพื้นที่อ่ะเพื่อไทยกระแสเพื่อไทยกับไทยสร้างไทยอันไหนดีกว่ากันไทยสร้างไทยก็เพื่อไทยก็ต้องดีกว่าถามว่าการสนับสนุนดูแลส.ส.เพื่อไทยกับไทยสร้างไทยใครดีกว่ากันก็ต้องเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้เขาก็มองว่าเอ้ยเขาก็ขึ้นมาในพรีเมียร์ลีกแล้วครั้งหน้าก็อยากจะสังกัดทีมที่มันเป็นท็อปของตารางหน่อยก็ขึ้นไปสังกัดตรงนู้นอะไรเงี้ยก็อยากที่จะไปมันมีตั้งแต่ตอนเลือกนายกเศรษฐาแล้วคือ3คนเนี้ยก็จะไปเลือกนายกเศรษฐาแต่ตอนนั้นแล้วแล้วก็ได้พูดคุยกันในพักผมเนี่ยเป็นคนบอกเองบอกว่าอย่าไปเลือกด้วยวิธีการมาแบบไปต่อรองกันอะไรกันเนี่ยคือหมายว่าก็มีเมสเซจบอกว่าเอ๊ะถ้าไปตรงนู้นได้งบประมาณไปตรงนู้นตอนเลือกตั้งมาก็บาดเจ็บกันต้องใช้ตังใช้นู่นใช้นี่มาเนี่ยไปทางนู้นเนี่ยเขาได้คืนเลยสามส.ส.นี้เคยแสดงความประสงค์จะโหวตให้นายกเศรษฐาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วใช่แต่คุยกันได้เบรกไว้ได้ก่อนที่เขาออกไปพูดอะเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดเลยนะ3คนเนี้ยที่ไปพูดก็จะมีคนนึงมีคุณหลังมีอะไรที่ไปพูดบอกว่าอยากจะไปร่วมรัฐบาลจะไปนู่นนี่ได้ก็มาลงพื้นที่ผมไม่อยากที่จะต้องไปวอล์กเอาท์ไปแสดงอย่างนั้นผมอยากทำเพื่อประชาชนทุกอย่างคือข้อเท็จจริงหมดเลยไม่ได้ขัดแย้งเลยและมันไม่ได้เกิดขึ้นตรงครั้งนี้มันเกิดขึ้นกับครั้งที่แล้วและผมเนี่ยยังอยู่ในพรรคผมก็แสดงความคิดเห็นก็มีส.ส.ทั้ง6คนอยู่3คนนี้ก็อยู่ด้วยอยู่แล้วในห้องประชุมผมก็บอกว่าถ้าเป็นตัวผมเลือกที่จะถ้าความเห็นไม่ตรงกันผมเลือกจะขับออกนะคือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าเวลาสสทำอะไรผิดถ้าพรรคขับออกเขาไปสังกัดพรรคอื่นได้เลย30วันแต่ถ้าสสลาออกจากพรรคหลุดเลยไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ลิสต์หรือเขตต้องเลือกตั้งใหม่เพราะหลุดจากสสปาร์ตี้ลิสต์ต้องขยับอันดับขึ้นถ้าสสลาออกเพราะนั้นเนี่ยยังไงสสก็ไม่ลาออกพอกฎหมายมันไปกำหนดแบบนี้แล้วเนี่ยมันทำให้สสที่ไม่มีใจจะอยู่กับพรรคอ่ะเขาก็จะตีลวนกับพรรคไปเรื่อยอยู่ตลอดเวลาเพื่ออ่ะก็ขับฉันออกดิบีบให้พรรคขับออกบีบให้ขับออกเพราะขับออกเขาจะไปอยู่พรรคอื่นได้ก็ลงตัวเลยผมบอกว่าถ้าเป็นตัวผมเนี่ยผมเอาความสบายใจของทุกคน
ถ้าใจไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ต้องอยู่ผมไม่หมายว่าพรรคจะมีส.ส.6คน3คน2คน1คนแต่ขอเป็นเนื้อแท้แล้วลองมาสร้างพรรคไปด้วยกันผมเชื่อว่ามันจะใหญ่ในอนาคตแล้วผมก็พูดอย่างวันนั้นนะวันที่ตอนจะโหวตคุณเศรษฐาผมบอกว่าผมจะไม่ไปต่อรองหรือว่าไปคอมเมนเซตอะไรให้ขอเอาใจเลยถ้าคุณอยากไปเนี่ยคุณไปโหวตแล้วขับออกเลยแล้วคุณก็ไปสังกัดพรรคที่คุณต้องการแต่เราจะบอกกับประชาชนในพื้นที่คุณว่าคุณไปเพราะอะไรตามข้อเท็จจริงให้ประชาชนรู้แล้วเขาก็จะเลือกเองว่าจะเลือกพรรคใหญ่หรือจะเลือกพรรคที่ยึดมั่นในอุดมการณ์แล้วไม่คำนึงว่าจะใหญ่จะเล็กแต่ว่าขอทำตรงไปตรงมาก็เอาตรงไปตรงมาแบบตอนนี้เราไม่ได้มีตำแหน่งบริหารอะไรในพรรคและณเวลานั้นก็เป็นเรื่องของเขาณเวลานั้นเนี่ยเป็นเรื่องในการอาจจะพูดคุยคอมเมนเซตกันอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงถามสสทบทวนอีกทีนะครับคุณสุภาพรสลับศรีสสยโสธรนะครับคุณหลังธุรพลสสอุดรธานีแล้วก็คุณอดิศักดิ์แก้วมงคุณทรัพย์สสอุดรธานีเหมือนกันคือผู้พันปุ่นก็มองว่าเขาก็ถือว่ามีของนะในพื้นที่ใช่แล้วก็ชนะเลือกตั้งมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวคนยักษ์มาน่ะคนยักษ์มาน่ะล้มช้างมาได้อ่ะดูป่ะเขาก็ต้องพอตัวก็ยอมรับตรงไปตรงมาไทยสร้างไทยก็อาจจะไม่ได้มีส่วนเข้าไปช่วยในแง่ของกระแสพรรคที่ทำให้เขาได้รับการเลือกตั้งแล้วประมาณนึงช่วยประมาณนึงแล้วก็มองในมุมว่าเขาก็อาจจะอยากเป็นรัฐบาลอยากจะได้งบประมาณมาลงในพื้นที่ถ้ามองในมุมนี้ครับแต่ก็แฟร์ๆกันถ้าคุณจะเลือกทางนั้นถ้าพี่ปุ่นยังเป็นผู้บริหารพรรคอยู่ก็ขับออกแล้วก็เหลือกี่คนก็ว่ากันไปใช่ผมจะเอาความชัดเจนแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งที่แล้วที่ต้องการเสียงไปเติมรัฐบาลเพื่อให้มันพ้นภาวะปริ่มน้ำอ่ะฝ่ายคนที่อยู่รัฐบาลน่ะซึ่งจะเป็นพรรคไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้เขาก็ลือกันจะเพื่อไทยหรือภูมิใจไทยเนี่ยทำไมเขาต้องการ3เสียงแค่นี้เพื่ออะไรผมว่าไม่ใช่ว่าเขาต้องการ3เสียงแต่3เสียงเนี่ยต้องการไปต้องการไปเลยแสดงให้เห็นก่อนว่าใช่เขาพร้อมที่จะสนับสนุนใช่มันจะเกิดในสมัยนี้เลยหรือจะเกิดในการเลือกตั้งครั้งหน้าผมว่าจะมีทิศทางให้เห็นแบบนี้แต่จะไปไม่ไปเนี่ยมันอยู่ที่พรรคเพราะถ้าเกิดพรรคบอกว่าไม่ขับออกเนี่ยก็ยื้อกันแบบนี้มันก็อยู่อย่างเงี้ย4ปีถ้าขับออกเขาก็พร้อมที่จะไปมีพรรคที่จะรองรับเขาแน่ๆมันก็คือเริ่มต้นจากคำว่างูเห่าไงก็ที่บอกงูเห่าก็คือหมายว่าก็อยู่ตรงเนี้ยงูเห่าแบบอยู่ข้างแคร่อย่างเงี้ยแล้วก็พร้อมที่จะฉกได้ทุกเมื่อแหละเป็นงูเห่าอ่ะแล้วก็อยู่กันไปแต่พรรคก็กฎหมายไม่เป็นระบุแบบนี้คือสิ่งที่ผิดฝาผิดตัวเนี่ย2เรื่องนะ1กฎหมายเป็นระบุแบบนี้ว่าถ้าออกหลุดจากสสเลยแต่ว่าถ้าพรรคขับออกไปสังกัดพรรคอื่นได้ในเวลาที่กำหนดกับ2คือการบริหารจัดการงบประมาณถ้ารัฐบาลทำอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยคุณต้องดูแลทุกพื้นที่เท่าเทียมกันแต่พอไปทำในลักษณะว่าอันไหนพื้นที่ของสสฉันอันไหนคนของฉันจะไปหาเสียงจะไปทำพื้นที่เนี่ยฉันให้เพราะนั้นสสของรัฐบาลก็ได้งบไปเลยก็ไปทำพื้นที่เลยก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นสสของรัฐบาลที่สอบตกแล้วมีสสของพรรคอื่นเขาจะให้สสที่สอบตกเนี่ยเอางบประมาณไปโฆษณาไปแอบโฆษณาไปบอกชาวบ้านว่าฉันไปหาอันนี้มานะฉันไปวิ่งมาเพื่อครั้งหน้าจะได้ชนะเลือกตั้งสสของไทยสร้างไทยเขาก็มองเขาเป็นฝ่ายค้านไอ้คู่แข่งเขาซึ่งพรรคก็แข็งแกร่งกว่าอยู่แล้วแต่เขาชนะมาเนี่ยแล้วก็ได้งบประมาณไปแข่งครั้งหน้าเขาแพ้เขาก็เลยมองว่าก็ไปร่วมรัฐบาลสิครั้งหน้าฉันจะได้ชนะและครั้งหน้าพรรคใหญ่กว่าเขาทำโพลมาเขาก็เห็นแล้วว่าเอ้ยคนนี้ชนะแน่ๆรวมกันหมดแบบนั้นเขาก็มาซื้อตัวไปสิก็เราก็เห็นว่าพอใกล้ๆก็มาช็อปกัน60ล้าน80ล้านอ่ะนี่คือเบื้องหลังการเมืองรวมถึงอนาคตของตัวผู้พันปุ่นเองด้วยนะก็ไว้เข้าใจแหละมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริงๆในแง่ของการตัดสินใจแต่เอาเป็นว่าก็คงจะไม่หายไปจากสนามการเมืองแน่ๆขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสนะครับวันนี้ขอบคุณผู้พันปุ่นมาคุยกันครับติดตามในความชัดเลือกพรุ่งนี้ครับ15:15 นและติดตามกรองข่าวกันต่อครับสวัสดีครับ